ถ้าคุณอยากได้ทุกอย่างที่คุณต้องการให้ช่วยคนจำนวนมากได้ในสิ่งที่เขาปรารถนานี่เป็นคำคมของคุณซิกล่านะครับผมเอามาเรียบเรียงมันสละสลวยบอกว่าคุณสามารถได้ทุกสิ่งในชีวิตที่คุณต้องการหากคุณแค่ช่วยให้คนอื่นได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการครับนี่เป็นสูตรลับเศรษฐีเลยนะครับสังเกตดูนะครับทำไมนักฟุตบอลนักกีฬาระดับทีมชาติระดับสโมสรดังๆเนี่ยเขามีค่าเหนื่อยสูงๆเพราะว่าเขาทำให้ผู้ชมจำนวนมากมีความสุขมีความสมหวังแล้วก็ได้ชัยชนะร่วมด้วยครับทำไมดาราตลกนักแสดงตลกเนี่ยถึงมีรายได้มหาศาลร่ำรวยเพราะว่าเขาช่วยให้ผู้คนผู้ชมคลายเครียดเห็นไหมครับรายการตลกเนี่ยโอ้โหยอดวิวจาก YouTube นะเป็นแสนเป็นล้านครับใครที่เล่นตลกอยู่ทง YouTube เนี่ยรายการตลกเนี่ยโอ้โหมียอดทรัพย์เป็นล้านครับนะครับเพราะว่าช่วยให้ผู้คนคลายเครียดครับนักแสดงล่ะทำไมถึงมีรายได้มีค่าตัวเป็นล้านเพราะว่าช่วยให้ผู้คนหลบหนีความจริงครับอยู่ในความฝันครับก็ต้องการเช่นกันทุกคนมีความทุกข์ครับนะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามทำให้เขาหนีความทุกข์ได้เนี่ยรวยครับนักร้องล่ะเพลงช่วยให้ผู้คนผ่อนคลายครับมีความสุขมากขึ้นไหมครับแมสชอบครับอะไรก็ตามครับที่ทำให้แมสชื่นชอบเนี่ยมีแฟนคลับจำนวนมากเนี่ยมหาเศรษฐีนะครับรวยครับต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมได้มาจากหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีนะครับเขาบอกว่าเลิกทำในสิ่งที่คุณรักจงทำในสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากต้องการครับเพราะว่าอะไรครับโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวครับดังนั้นคนที่เห็นแก่ตัวจะไม่สนใจความฝันคุณนะครับแต่เขาสนใจว่าธุรกิจคุณหรืองานคุณเนี่ยให้อะไรเขาได้บ้างครับช่วยเขาได้ไหมแก้ปัญหาเขาได้หรือเปล่าทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นไหมทำให้เขามีที่พักอาศัยหรือเปล่าช่วยให้พวกเขาประหยัดเงินได้ไหมให้ความรู้ที่พวกเขาต้องการได้หรือเปล่าทำให้พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้ไหมนี่ฮะถ้าธุรกิจคุณหรืองานคุณหรือคลิปคุณก็ตามครับหรือเว็บไซต์คุณก็ตามเนี่ยหรือเพจคุณก็ตามเนี่ยช่วยเขาได้ดังที่ว่ามาคือช่วยให้เขาได้อะไรบ้างไหมแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่าทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นไหมทำให้เขามีที่พักอาศัยหรือเปล่าช่วยให้เขาประหยัดเงินได้ไหมให้ความรู้ที่พวกเขาต้องการได้หรือเปล่าทำให้พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้ไหมนั่นแหละครับถ้าคุณให้เขาได้นะรับรองว่าเขาจะให้เงินคุณครับเขาจะให้ใจคุณให้การสนับสนุนคุณครับลองถามตัวเองครับว่าทำไมเขาต้องส่งเงินให้คุณทำไมเขาต้องส่งเงินให้คุณคุณเป็นใครก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องสนับสนุนคุณจงละทิ้งความเห็นแก่ตัวของคุณครับและมองหาความเห็นแก่ตัวคนอื่นครับหยุดไล่ล่าเงินครับแต่จงไล่ล่าความต้องการของผู้คนแทนครับอย่าทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับแต่จงทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการครับนี่เป็นmindset เป็นความเชื่อที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราเคยฟังมาหมดเลยนะเพราะว่าอะไรนะอยากรวยต้องทำในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ไม่ใช่ครับคุณชื่ออะไรนะ MJ เดอมาโกผู้เขียนหนังสือเปลี่ยนเลยมาเสียทีว่าอย่าครับอย่าทำสิ่งที่คุณรักแต่จงทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการครับโลกเนี้ยเต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวครับจงทิ้งความเห็นแก่ตัวคุณซะแต่จงมองหาความเห็นแก่ตัวของอื่นครับโอ้โหมันโดนใจแล้วมันแบบมันสร้างมุมมองที่มันอิมแพคมากนะครับจงพุ่งเป้าที่ปัญหาครับพุ่งเป้าที่ความเจ็บปวดความคับข้องใจบริการที่บกพร่องหรือสิ่งที่กระทบต่ออารมณ์ผู้คนครับแก้ปัญหานั้นได้ครับแก้ปัญหาความเจ็บปวดแก้ปัญหาความคับข้องใจถ้าคุณแก้ปัญหาบริการที่บกพร่องได้นะแก้ปัญหาสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีอารมณ์กระทบเนี่ยเป็นเพนพอยต์นะรับรองว่า
เงินจะไหลมาเทมาคุณมหาศาลครับดังนั้นนะครับถ้าอยากร่ำรวยนะครับคุณต้องหาทางดึงดูดผู้คน1ล้านคนครับให้มาสนับสนุนคุณครับวิธีการคือนะครับ1จงทำให้เขารู้สึกดีขึ้นครับตลกไหมครับตลกทำไมทำเงินได้เนี่ยทำให้ผู้คนเป็นล้านรู้สึกดีขึ้นครับจงช่วยพวกเขาแก้ปัญหาที่แก้ไม่ตกครับเรื่องหนี้ครับเห็นไหมว่าใครที่ทำรายการเรื่องหนี้แก้หนี้เนี่ยโอ้โหนะฮะเป็นล้านเช่นกันครับให้ความรู้แก่เขาครับนั่นแหละคนที่เป็นครูสอนคนที่เป็นอะไรอาจจะไม่ต้องมีคนตามเป็นล้านครับแต่ว่าimpact ต่อคนรวยครับสอนคนรวยครับรับรองว่าได้เงินเช่นกันทำให้พวกเขาดูดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพโภชนาการเสื้อผ้าหรือสำอางครับทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยครับมีบ้านมีความปลอดภัยในทรัพย์สินครับสร้างความรู้สึกทั้งบวกกับพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขเสียงหัวเราะความเชื่อมั่นละครไงหนังไงใช่ไหมครับ YouTube ก็เช่นกันครับเติมเต็มความพึงพอใจในชีวิตตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอาหารรสนิยมส่วนบุคคลครับโดยเฉพาะวงเล็บทางเพศครับนี่ช่วยได้เช่นกันนะครับพรหับใช่ไหมโอ้ได้เลย 8. ทำให้ชีวิตพวกเขาง่ายขึ้นครับอะไรครับมือถือไงอินเทอร์เน็ตไงนะครับง่ายขึ้น Delivery ไงเห็นไหมครับทำเงินไหมทำครับ 9. ทำให้พวกเขาสมหวังหรือให้ความหวังกับพวกเขาตัวอย่างคือนักกีฬาครับนักกีฬาฟุตบอลนี่แหละทำไมเราเชียร์บอลยังเลยทีมไหนแบบเป็นแชมป์เนี่ยจะมีแฟนคลับมากมายนะครับทำให้พวกเขาสมหวังหรือให้ความหวังกับพวกเขาครับถ้าคุณทำได้ดังนี้นะครับตัวคุณจะมีมูลค่านับล้านแน่นอนครับทิ้งท้ายนะครับจงถามตัวเองว่าโลกกำลังต้องการอะไรจากฉันถ้าคุณคิดออกนะครับแล้วก็มีคนหลายล้านคนต้องการนะครับคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินนี่เป็นคำพูดที่ผมคัดมาจากหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีนะครับ Fast Lens Millionaire ลองเอาไปอ่านดูครับเล่มดีมากเล่มหนาๆนะแต่ว่าอ่านก็ได้กำลังใจนะครับก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากจะสร้างธุรกิจอยากที่จะหาอาชีพที่2หรืออยากอะไรก็ตามครับที่จะทำเงินสร้างเงินนะลองทำในสิ่งนี้ครับทิ้งความชอบคุณหรือทิ้งความหลงไหลคุณไปซะแต่ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการครับถ้าคุณอยากได้ทุกอย่างที่คุณต้องการให้ช่วยคนจำนวนมากได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาครับแล้วเขาก็จะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการคืนกลับมาครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ